ปีเตอร์พูโคโจวิทตำนานแวมพายตัวจริงในประวัติศาสตร์โลกตำนานของแวมพายตนแรกที่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์โลกนั้นเป็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17โดยตามบันทึกได้มีการอ้างอิงถึงชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์พูโคโจวิทในอดีตปีเตอร์เคยเป็นทหารที่ต้องออกสู่สนามรบในสงครามระหว่างเซอร์เบโรมาเนียกับจักรวรรดิออสเตรียเมื่อปี1725แต่แล้วปีเตอร์ก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาจากสงครามครั้งนี้ได้เขาได้เสียชีวิตลงในฐานะทหารกล้าที่สนามรบแห่งนี้ซึ่งศพของปีเตอร์ก็ได้ถูกฝังเอาไว้ในสนามรบเช่นเดียวกับเพื่อนทหารคนอื่นๆแต่3เดือนต่อมากลับได้มีผู้พบเห็นปีเตอร์ปรากฏตัวอยู่ที่หมู่บ้านคิซิโลวาในเขตรามซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือบ้านเกิดของเขานั่นเองระหว่างที่ปีเตอร์กลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีผู้คนในหมู่บ้านต้องเสียชีวิตลงถึง9รายและลักษณะการเสียชีวิตของทั้ง9รายนั้นกลับมีลักษณะเดียวกันหมดคือมีอาการหมดเรี่ยวแรงหน้าซีดเผือดเหมือนร่างกายถูกดูดเลือดออกไปเป็นจำนวนมากมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนจัดและที่แปลกประหลาดที่สุดคือสีผมของทุกคนเปลี่ยนไปราวกับแก่ลงในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนก่อนที่ผู้ป่วยแต่ละคนจะสิ้นใจตายทุกคนได้เล่าถึงเหตุการณ์ไว้ว่าในช่วงเวลาค่ำคืนระหว่างที่กำลังนอนหลับตามปกติกลับพบว่าปีเตอร์เข้ามาอยู่ในห้องก่อนจะขึ้นมากดทับที่ตัวจากนั้นก็ถูกบีบที่ลำคออย่างแรงจนขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกและหมดสติไปแต่เมื่อฟื้นมาก็ไม่เห็นตัวของปีเตอร์หลังจากเหตุการณ์ในยามค่ำคืนนั้นผ่านไปอาการป่วยจึงได้เริ่มปรากฏขึ้นผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นต้องนอนซมอยู่บนเตียงไปตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตจากบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่มีการอ้างถึงพฤติกรรมการใช้เขี้ยวกัดเข้าไปที่ลำคอของมนุษย์เพื่อดูดเลือดแต่จะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันคือร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นดูเหมือนจะถูกดูดเลือดออกไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องเสียชีวิตลงในที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วยังมีผู้ที่ให้การตรงกันอีกหลายคนพวกชาวบ้านและกรมเมืองจึงรวมตัวกันเพื่อออกตามล่าปีเตอร์ถึงที่บ้านแต่เมื่อไปถึงที่บ้านของเขากลับได้พบเห็นสิ่งที่น่าตกใจเพราะภายในบ้านมีศพของปีเตอร์ที่ได้เสียชีวิตลงไปก่อนแล้วโดยสภาพของศพนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากผู้เคราะห์ร้ายทั้ง9ศพก่อนหน้านี้เลยแล้วในอีกหลายอาทิตย์ต่อมาตามคำบอกเล่าของภรรยาได้บอกไว้ว่ามีชาวบ้านร่ำลือกันหนาหูว่าได้มีผู้พบเห็นปีเตอร์กลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งเชื่อกันว่าที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาในครั้งนี้นั่นก็เพราะความหิวและยังกลับมาเพื่อเอารองเท้าคู่โปรดของเขาไปด้วยข่าวลือถึงการกลับมาของปีเตอร์ทำให้ฝ่ายภรรยารู้สึกวิตกกังวลและเกิดความหวาดกลัวจนต้องอพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปนอกจากนี้พยานบางคนได้บอกว่าครั้งหนึ่งภรรยาของปีเตอร์ได้เคยเล่าให้เขาฟังว่าปีเตอร์เป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกชายของตัวเองด้วยการดูดเลือดอีกด้วยหลังจากนั้นมีข่าวว่าปีเตอร์ได้ออกเดินทางเร่ร่อนและไปปรากฏตัวอยู่ตามเขตต่างๆในเมืองจนผู้คนที่เคยได้ยินถึงข่าวลือในเรื่องนี้เกิดความวิตกและพากันตื่นกลัวกันไปหมดทั้งหมู่บ้านเหตุการณ์นี้โด่งดังพอที่จะทำให้ทางจักรวรรดิออสเตรียได้มีการตั้งคณะสืบสวนพิเศษสำหรับคดีนี้ขึ้นมาซึ่งนอกจากจะส่งคณะเจ้าหน้าที่มาทำการสืบสวนคดีแล้วยังได้ทำการส่งบาทหลวงร่วมเดินทางมาพร้อมกันอีกด้วยเพื่อพิสูจน์ให้รู้ถึงความจริงทางคณะสืบสวนบาทหลวง
รวมไปถึงชาวบ้านจำนวนมากต่างมาช่วยกันขุดหลุมศพของปีเตอร์เพื่อเปิดโลงศพออกมาทำการพิสูจน์แล้วเมื่อโลงศพของปีเตอร์ได้ถูกเปิดออกมาก็ทำให้ทุกคนที่มามุงดูเหตุการณ์ต่างตกตะลึงเพราะศพของปีเตอร์นั้นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากร่างกายและผิวพรรณดูสดใหม่ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากคนทั่วไปที่มีชีวิตและยังหายใจอยู่แต่หากสังเกตให้ดีที่ปากของศพกลับมีสีแดงคล้ายเลือดติดอยู่ด้วยเมื่อชาวบ้านได้เห็นถึงสภาพศพที่สมบูรณ์มากเกินไปทำให้ดูผิดธรรมชาติจนน่ากลัวจึงช่วยกันนำศพของปีเตอร์ขึ้นมามัดตรึงไว้บนโต๊ะแล้วนำเอาไม้ปลายแหลมตอกเข้าไปที่หน้าอกในตำแหน่งของหัวใจจนเลือดสีแดงพุ่งสาดกระเซ็นออกมาทันใดนั้นเรื่องน่าสะพรึงก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อศพของปีเตอร์ส่งเสียงร้องโหยหวนและตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งจนบาทหลวงต้องนำพวงกระเทียมมาอุดไว้ที่ปากการนำไม้ปลายแหลมปักลงไปที่หัวใจหรือการใช้กระเทียมที่มักจะถูกพูดถึงในเรื่องของการปราบผีอยู่บ่อยครั้งแต่ในครั้งนี้กลับไม่เป็นผลอะไรเลยเพราะปีเตอร์ยังคงอาวาสได้อยู่อย่างไม่สิ้นฤทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เห็นดังนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้ดาบยาวฟาดฟันลงไปที่หัวของปีเตอร์จากนั้นก็นำเอาน้ำมันมาราดจนทั่วและทำการจุดไฟเผาทันทีแล้วร่างกายของปีเตอร์ก็มอดไหม้อยู่ในกองเพลิงจึงทำให้แวมไพร์ปีเตอร์สิ้นฤทธิ์ลงได้ในที่สุด